กเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะนี่นะเมื่อเช้าบอกกับครอบครัวข่าวเช้าว่าดิฉันเนี่ยอดทานอดผลไม้มา3วันอ๋อเพื่อจะได้คุ้มบุฟเฟ่อ๋อนี่ที่เห็นนี่บุฟเฟ่อะตึกใบหยกจัดจะดีงามเชียวอุ้ยแล้วไปกินบนตึกใบหยกด้วยหรูดูดีดูแพงดูวิวดีมากโอ้โหแล้ววันนี้อยากชมจะได้อะไรล่ะอยากจะชวนลูกไปกินด้วยไงอ๋อชวนลูกไปกินด้วยก่อย่าลูกสาวอะค่ะคุณชมจำกันได้นะก่อย่ามาอีกแล้วน้องชอบกินผลไม้เนาะชอบกินออร์แกนิกด้วยเพราะว่าน้องบำรุงผิวผิวน้องดีลูกสาวกินแต่ไก่สิก่อย่าลูกแม่มาเลยลูกตายแล้วมีจิกตาเล่นกงเล่นกล้องโอ้โห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 จะไปจบกล้องจบท่าหรือยังลูกกล้องอยู่ทางนี้ไม่ต้องโพสให้ทุเรียนลูกค่ะนี่ไงลูกสาวสวัสดีคุณป้าเซซี่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ลูกสาวเธอหรือว่าลูกสาวเยสมใจที่บุรีรัมย์ลูกสาวคุณรู้ชื่อแม่คุณโอ้ชิงเหรอจ๊ะหรอตายแล้วดูเงียบไปแม่จริงๆชื่อตอนนี้คุณแม่ดูอยู่ฮะโอ้สวัสดีค่ะคุณแม่สมใจคุณแม่ค่ะอยากรู้นะความรู้สึกของแม่เขาเนี่ยว่าคุณไปรู้ชื่อของคุณแม่คุณแม่น่ารักอันนี้แม่อุปถัมภ์ถึงกระเสียนเลยวันนี้ก็เลยแต่งตัวมาเป็นนางอุทัยเทวีไม่ใช่เดี๋ยวที่อาศัยอยู่ในกบคังคกคังคกเขาบอกว่าเขาเป็นเซรามูนอะไรนะลูกเซรามูนค่ะเซรามูนไม่น่าเมื่อกี้ตอนหมุนดูเซนะเมื่อกี้แม่ดูนี่ลูกเซรามูนลูกเป็นคนประหยัดลูกเป็นคนพอเพียงลูกบอกว่าคุณแม่หนูอยากแต่งคอสเพลย์โอ้ยเดี๋ยวนี้ชอบคอสเพลย์มากนะแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคอสเพลย์เอาเป็นโลคอสเพลย์โลคอสเพลย์ยังไงโลคอสเพลย์ยังไงคุณเหมือนม่านในห้องน้ำม่านอาบน้ำวันนี้ที่บ้านฉันคืออาบกันโล่งๆเพราะว่าลูกจะดึงผ้าม่านมาแต่งตัวหรออันนี้ถุงมือล้างจานล่ะถุงมือผมป่ะล้างส้วมล่ะค่ะอันนี้คือถุงมือล้างส้วมดีที่ผมมาใช้แต่ฉันคุ้นสุดตรงเนี้ยอะไรอ่ะโฮมเฟสมาร์ทเป็นโบจากกระเช้าของคุณแม่ค่ะใช่แม่ได้ของขวัญลูกก็เอากระเช้ามาเล่นโอ้ผมสวยเนาะค่ะเชื่อฟังที่เขาส่งทุเรียนมาให้วันไฮไลท์ที่มัดลังทุเรียนของใบหยกมานี่แหละค่ะสำคัญนี่ตอนนี้นักบอลยูโรไม่มีถุงเท้าใส่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่านี่คือบ้าเหรอที่มันถุงเท้านักบอลนี่เคยเห็นแต่สายการบินโลคอสโลคอสเพลย์อันนี้โลคอสเพลย์เด็กต้องรู้จักประหยัดโอ้ดีจังไม่แล้วท่าเขาต้องยืนอย่างนี้ตลอดนะเธอดูท่าคอยเธอต้องคอยตลอดระวังเซระวังเซเมื่อกี้เห็นเขาโพสท่าเนี้ยอยากดูอีกรอบนึงไหนดูซิจิกเอาแบบอย่าเซนะนะคะจิกกล้องแต่ตาก็โอ้โหเนี่ยท่านี้แรงมากเลยอ่ะทำไมหันมาถามความคิดเห็นแม่เหรอจ๊ะเขาภูมิใจเนาะเขาภูมิใจให้แม่เขาดูเลยภาษาวัยรุ่นเรียกว่ามองแรงมากกลัวมันล้มฮะกลัวมันล้มแล้วจะบอกเขาเซอยู่อ่ะเซรามูนเอาอะไรมาคะวันนี้เป็นไม่บอกดีกว่าให้คุณบอกวันนี้มีคำใบ้ไหมล่ะกินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีอีกแล้วต้องค่ะกินได้ทั้งปีค่ะนี่ค่ะลูกเหมือนลูกที่ว่าสวยสวยกินได้ทั้งปีลูกเธอกินได้ทั้งปีอย่าเพิ่งกินนะยังหามอยู่กินได้ทั้งชาติเลยแหละฮะแต่ตอนนี้ยังหามอยู่ไม่ได้เน่าแล้วใช่ไหมกลัวสอดท้องปิงยังไม่หลุดเลยตอนนี้หามอยู่เดี๋ยวลุ้นกันกินได้ทุกปีคืออะไรจำเบอร์ไว้ค่ะคุณผู้ชม020227377นะคะกินได้ทั้งปีเดี๋ยวแจกแหละจะมาแจกกันตายภูมิใจแทนแม่สมใจเนาะว่าไงเอาไปแปลกก่อนดีกว่าแปลกแต่แถวค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราพากันไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่นะคะเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะมากแต่ว่าที่วัดนี้ค่ะวัดขุนอินทรประมูลแปลกจริงๆมีอะไรแปลกนะคะไปติดตามกันแปลกกระเจ้าค่ะนาน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 งานนี้สตีฟจ็อบต้องมีขำซัมซุงต้องมีอมยิ้มอย่างแน่นอนค่ะเมื่อวัดขุนอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ได้มีจิตรกรรมฝาผนัง
ที่สร้างความฮือฮาและเป็นจุดสนใจของผู้ที่มาทำบุญเป็นอย่างมากซึ่งก็คือภาพวาดของเหล่าเทวดานางฟ้าที่กำลังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นั่นเองค่ะและก็ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาด้วยนะคะเป็นสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นกันเลยมีทั้ง iPad iPhone Samsung และ Galaxy Tab แหมโซเชียลกันจริงๆเลยนะคะแต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ค่ะในด้านเสื้อผ้าก็ยังสวมใส่เสื้อผ้าร่วมสมัยแถมด้วยเครื่องดนตรีทันสมัยอย่างเจ้ากีตาร์ร่วมวงอยู่ด้วยจิตรกรมากความสามารถที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสวยๆนี้ก็มาปรากฏในภาพด้วยเช่นกันค่ะจิตรกรรมฝาผนังเกิดขึ้นเพื่อที่จะสื่อว่าวันเวลาผ่านไปก็มียุคสมัยที่ต่างกันภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งใดในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมมองดูสิคะว่าตอนนี้สังคมของเราเป็นยังไงและมีอะไรที่ถ่ายไปบ้างนะพ่อแม่พาเด็กเข้าไปได้ใช่ค่ะพาลูกสาวไปสิพาลูกสาวไปในต่อยะบ้างเขาไปหาพระบ้างต้องรดน้ำมนต์ไหมถึงกับว่าเขาสารเสกเลยแจวไฮไลท์กันดีกว่าเอาอาหารไปถวายพระค่ะแต่วันนี้ชวนทุกคนกินผลไม้กันดีกว่าผมต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่เมืองไทยมีความสุขนะคนไทยทุกคนมีความสุขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็มีความสุขเพราะว่าผลไม้เป็นฤดูกาลที่ออกมากันปุ๊บเลยทีเดียวค่ะทานยังไงให้จุใจแต่จ่ายนิดเดียวนะคะวันนี้พาไปทานบุฟเฟ่ผลไม้กันค่ะผลมากินบุฟเฟ่ผลไม้เหล่านี้ละค่ะงานเลิศงานดีค่ะพี่ๆค่ะบุฟเฟ่ปลื้มปริ่มมากๆจะกินให้เรียบเลยและเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรระบายสินค้าพร้อมยังเป็นการเพิ่มสีสันให้กับคนที่ชอบทานผลไม้ค่ะโรงแรมใบหยกสกายนะคะเลยเลือกให้ชั้น18กลายเป็นแดนสวรรค์ของคนรักผลไม้ที่ทั้งสดแล้วก็ใหม่ส่งตรงมาจากสวนค่ะให้อร่อยกันแบบไม่อั้นตลอดทั้งปีเต็มอิ่มแฮปปี้ในเวลา1ชั่วโมงครึ่งแค่350บาทเท่านั้นเองค่ะจะมีทั้งทุเรียนค่ะที่เขาก็มีให้เลือกกันตามฤดูกาลเลยอย่างวันที่ฝนมานะคะเขาก็มี 3,000 ค่ะกระดุมหมอนทองแล้วก็ชะนีฝนเลือกหมอนทองค่ะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวพอทานแล้วบอกเลยว่ามันกรอบนุ่มหวานแล้วก็หอมกำลังดีเลยล่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าจะได้ทานผลไม้ตามฤดูกาลโชคดีมากเลยค่ะฉะนั้นผลมาตอนนี้ก็เลยได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้องบอกเลยว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ของที่นี่รู้เลยว่าทำไมใครๆก็ชอบเพราะว่ามันหวานแล้วก็อร่อยฟินจริงๆค่ะส่วนข้าวเหนียวเขาก็นุ่มเข้ากันเข้ากันกับมะม่วงมีให้เลือก5สีแน่เยลลี่ผลไม้นี่นะคะทานแล้วก็เย็นสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าในนี้มีทั้งแตงโมแคนตาลูปย่างมังกรแล้วก็แอปเปิ้ลด้วยค่ะนอกจากผลไม้สดแล้วนะคะเขาก็ยังมีน้ำผลไม้ไอศกรีมผลไม้แล้วก็ผลไม้อบแห้งให้เลือกกันแบบจุใจอีกด้วยล่ะค่ะใบหยกสกายตึกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดของประเทศไทยที่ใครหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสกับวิวสวยๆของกรุงเทพแบบ360องศาถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาอิ่มอร่อยกับผลไม้แบบฝนนะคะมาได้เลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะพออิ่มปุ๊บสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆแบบนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยล่ะค่ะสวยคนก็สวยผลไม้ก็สดอร่อยแถมยังเยอะมากจ่ายนิดเดียวจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะโรงแรมใบหยกสกายวันนี้มีผลไม้บุฟเฟ่ค่ะไปคุยกันเลยดีกว่าคุณธิดารัตน์เจริญพงศ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอยู่กับแจ๋วค่ะสวัสดีค่ะเรียนขออนุญาตเปิดไลน์บุฟเฟ่ก่อนนะคะเอาที่สบายใจค่ะคุณพี่คะพี่ปอพี่ปอคายเม็ดแล้วมีการคายเม็ดกันออกมาเรียบร้อยแล้วผลไม้เยอะขนาดนี้คือหลายท่านไม่ทราบนะคะคุณสามารถจ่ายนิดเดียว
แต่ว่าทานผลไม้ได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมคะก็คือบุฟเฟ่ผลไม้นะคะที่โรงแรมบายกสกายค่ะก็ราคา350บาทค่ะคือทานได้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็สามารถขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าชั้น84ได้ด้วยเดี๋ยวนะคะปกติถ้าขึ้นตึกบายกอย่างเดียวนี่ก็300บาทแล้วใช่ค่ะจ่ายเพิ่มอีก50บาททานผลไม้ได้หมดเลยค่ะโอ้โหแล้วเราทานผลไม้กันชั้นไหนคะบุฟเฟ่ผลไม้จะอยู่ที่ชั้น18ค่ะของโรงแรมใช่ค่ะจะอยู่ชั้นล็อบบี้ค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทานผลไม้แล้วกลับลงมาเอ้ยขึ้นไปทานผลไม้แล้วขึ้นไปชมวิวค่ะหรือว่าจะขึ้นไปชมวิวก่อนแล้วลงมาทานผลไม้ก็ได้ตามสบายตามสบาย90นาทีทานได้หมดเลย90นาทีจะถือทุเรียนขึ้นไปกินก็ไม่ควรไม่ควรค่ะคุณจะอยู่ตรงชั้นนี้ตรงนี้หรือจะซื้อกลับบ้านได้ค่ะเอางั้นซื้อกลับบ้านถ้าไปนี่เราจะได้เจอผลไม้อะไรบ้างคะทั้งหมดนี้เลยค่ะก็คือคอนเซปต์เราเนี่ยคือเราจะเป็นตั้งต้นเลยเนี่ยเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วเราตอนนั้นประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจผลไม้ล้นตลาดมาค่ะทางผู้บริหารเนี่ยก็เลยเหมือนมีไอเดียที่จะอุดหนุนผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรใช่ค่ะเราก็เลยรับผลไม้เข้ามาทีนี้พอเยอะๆแล้วเนี่ยและด้วยความที่เราเป็นบุฟเฟ่เยอะค่ะที่ใบหยกเนี่ยจะมีบุฟเฟ่หลายแบบมาเราก็เลยคิดจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยเกิดคอนเซปต์เพราะฉะนั้นผลไม้ที่เรานำมาบริการเนี่ยจะเป็นผลไม้จากเกษตรกรไทยทั้งหมดเน้นผลไม้ไทยใช่เพราะว่าอย่างนั้นเลยตลอดทั้งปีลูกค้าใบหยกส่วนใหญ่ชาวต่างชาติใช่ใช่แล้วเขาจะกรี๊ดอะคือชาวต่างชาติกรี๊ดผลไม้ไทยมากเราเห็นแล้วยังตื่นเต้นคนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยมนะคะเพราะว่ากระแสอาจจะกระแสสุขภาพมาคนไทยตอนนี้คือคนไทยกับต่างชาตินี่ครึ่งๆเลยค่ะแล้วก็มีผลไม้ต่างชาติที่คนไทยเกษตรกรไทยคิดได้แล้วอย่างเงี้ยเมลอนแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็มีเพราะฉะนั้นงานนี้อู้ฟู่มากดิฉันทานละมุดด้วยอ่ะไหนมาดูสิคะว่าอย่างอร่อยมากแล้วแต่ว่าผลไม้ที่เราจัดมาในแต่ช่วงเป็นช่วงฤดูกาลใช่ค่ะตามฤดูกาลเลยค่ะช่วงนี้ทุเรียนต้องมานั่นน่ะสิแต่ทุเรียนนี่เราจะพยายามให้มีตลอดทั้งปีเพราะว่าไม่ว่าจะไทยหรือว่าเทศนี่คือมาถึงทุเรียนม่วงแต่มันต้องตามฤดูไม่ใช่ก็จะพยายามแต่ว่าอาจจะพันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่ผลไม้นะเพราะว่ามีข้าวเหนียวให้ด้วยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวขนุนคือไม่ใช่แค่ผลไม้สดเอามาให้เราทานแต่มันเป็นวิธีการทานผลไม้แบบคนไทยหลายๆแบบอย่างเช่นถ้าคุณจะทานอันนี้ที่เรามีกล้วยเชื่อมมันเชื่อมใช่ค่ะอันนั้นชุดเชื่อมทองเชื่อมลองจับหน่อยนะคะชุดนั้นน่าสนใจมากนี่ค่ะชุดนี้เชื่อมใช่ค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจากผลไม้ค่ะจะมีเชื่อมมีแช่อิ่มมีชุดนั้นแช่อิ่มค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทางฟู้ดบุฟเฟ่เขาครีเอทขึ้นมาเองจะเป็นเซตฟลุ้งฟลิงอยากให้ดูไอ้ขอแตงโมเนี่ยค่ะน่ารักดาวหยิบสิคะช่วยเห็นไหมคะอันนี้จะเรียกเยลลี่ผลไม้เยลลี่น่ารักคือความอร่อยของมันเนี่ยจะอร่อยที่เราใช้ผลไม้สดๆนะคะใส่เจลาตินเข้าไปอันนี้เหมือนกับอันนี้ค่ะอันน่ารักอันนี้คือเซตฟลุ้งฟลิงจะมีวุ้นฟลุ้งฟลิงมีเงาะฟลุ้งฟลิงค่ะฤดูกาลลำไยเราก็จะเป็นลำไยฟลุ้งฟลิงขอลองชิมหน่อยนะคะมันจะมีสีหวานสวยๆอันนั้นเป็นวุ้นเหรอคะที่ข้างในเป็นอันนี้เป็นเงาะข้างในข้างนอกเป็นอะไรคะเงาะฤดูนี้ก็ต้องทานเงาะกันนะคะแล้วก็มีชุดโยเกิร์ตมีน้ำผลไม้ใช่ค่ะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยหมดเลยใช่ค่ะทุกอย่างค่ะค่ะราคาเท่าไหร่ยังไงย้ำอีกครั้งนึงราคา350บาทต่อท่านค่ะรวมชมวิวที่จุดชมวิวชั้น77แล้วก็ดาดฟ้าชั้น84ด้วยค่ะแล้วก็ทานได้ตลอด90นาทีค่ะถ้าไปนี่ไปชั้นไหนยังไงคะก็ติดต่อที่ฟรุตบุฟเฟ่นะคะฟรุตคอร์ทชั้น18โรงแรมบายกสกายหรือว่าตึกบายก2ได้เลยค่ะให้เบอร์คุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะ026563939นะคะ026563939เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงถึง3ทุ่มค่ะถึง3ทุ่มนะคะขออภัย3ทุ่มไปทานได้เลยคุณผู้ชมเคลียร์ท้องให้ดีๆดีท็อกซ์ทั้งวันเลยน้ำอะไรคะมะม่วงค่ะอร่อยแมงโก้แทงกี้ค่ะรีบรีบรีบเพื่อนเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนินารัตขอบคุณค่ะขอบคุณเราดีๆจากบ้านโรงแรมใบหยกรสชาติดีทำไมหมดแล้วอะเดี๋ยวให้เวลาสาวๆโอ้โหเขาชนกันไปก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะวันนี้กินได้ทั้งปี020227377นะคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าแจกแหลกเดี๋ยวชวนลูกสาวมากินบุฟเฟ่ต์ดีกว่าที่ร้าน